ความภาคภูมิใจในชีวิตเรามีหลายแบบตอนเป็นเด็กเราเคยมีความภาคภูมิใจในอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราทำสำเร็จแล้วมีคนชื่นชมเราเรารู้สึกภาคภูมิใจเพราะมีคนภาคภูมิใจในตัวเราเหมือนเรายืนอยู่ตรงจุดที่มีคนมองเห็นเราและชื่นชมเราแต่ความภาคภูมิใจในอีกแบบหนึ่งนั้นมีพลังมากกว่าคือความภาคภูมิใจที่เกิดจากการที่เราได้มีส่วนร่วมทำสิ่งสำคัญที่มีผลต่อสังคมต่อคนบนโลกใบนี้ร่วมกันกับคนที่มีความตั้งใจอย่างเดียวกันและเราได้เห็นความเสียสละของกันและกันสิ่งที่ลงแรงไปนั้นได้เกิดดอกออกผลในงานพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พระใจแก่เรา7ปีที่ผ่านมาเราภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ร่วมกันมาคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์หรือพวกเราทุกคนผ่านช่วงเวลาที่เราได้รับใช้ร่วมกันเสียสละลงแรงเวลากำลังทรัพย์และภาระใจเพื่อทำตามพระมหาบัญชาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับเราจากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้เราได้เห็นจริงๆว่าพระเจ้าทรงนำเราและเรารู้สึกภาคภูมิใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและกำลังจะมาถึงเมื่อเราได้ร่วมกันถ้าพระเจ้าวัตถุประสงค์มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพระองค์จะไม่เรียกใครให้เริ่มต้นและทิ้งไว้กลางทางแน่นอนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันตั้งคริสตจักรและทำให้คริสตจักรท้องถิ่นนั้นเข้มแข็งขึ้นตามนิมิตของเราบ่อยครั้งที่เราจะได้รับคำขอบคุณจากพี่น้องคริสเตียนผู้รับใช้พระเจ้าจากหลายที่ว่าคริสตจักรเราเป็นพรเรื่องคำสอนมากจริงๆทั้งจากบทเรียนที่เราทำและคำสอนในทางช่อง YouTube ของเราซึ่งไม่ได้จำกัดขอบเขตภายในประเทศเท่านั้นคนในประเทศลาวที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดีได้เข้ามาดูเป็นจำนวนมากและคริสตจักรเน็กซัสฟลอริดาก็เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเพราะคริสเตียนที่นั่นได้ฟังคำสอนจึงอยากร่วมรับใช้กับเรานอกจากนี้ยังมีหลายคนที่ได้มาเชื่อพระเจ้าผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นกันก็ไปเจอคำเทศนาของอาจารย์ธนนท์อาจารย์บอกพูดถึงเรื่องความรักให้เรารักกันเราฟังคำนี้ปุ๊บอุ๊ยให้เขาอธิษฐานให้เราเถอะคนกลุ่มนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะเราอยากไปเป็นพี่น้องกับเขาเราอยากไปให้เขาช่วยอธิษฐานให้เชื่อว่าคำอธิษฐานเนี่ยเราจะเดินต่อไปได้เราจะหลุดพ้นได้ความภาคภูมิใจนั้นไม่เพียงในเน็กซัสของเราเองเราภูมิใจที่มีส่วนในการรับใช้ร่วมกันกับพี่น้องในพระวรกายอีกด้วยเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าใช้เราร่วมกับคริสตจักรอื่นๆให้พลิกฟื้นแผ่นดินไทยนี้ขึ้นมาพบพระคุณพระเจ้ารวมทั้งการออกไปเป็นเกลือและแสงสว่างในสังคมดังเช่นแผนงานการตั้งโรงเรียนอนุบาลที่หล่มสักของเราปีที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันก้าวสำคัญไปด้วยกันอีกก้าวหนึ่งคือได้ร่วมกันสร้างพระนิเวศคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีร่วมกันพี่น้องหลายคนสละเวลาเอาของไปขายวันเสาร์อาทิตย์ทำงานพิเศษเพื่อร่วมกันถวายทรัพย์และที่น่าภาคภูมิใจยิ่งกว่าคือคริสตจักรอื่นๆในคณะของเราต่างก็ร่วมกันถวายเพื่อให้พระนิเวศแห่งนี้เกิดขึ้นจริงโดยเชื่อว่าเราเป็นพระวรกายเดียวกันและวันนี้เรามีสถานนมัสการที่เกิดจากเงินถวายของพวกเราแล้วแต่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเรามาไกลขนาดนี้ได้นั่นเพราะเราทำร่วมกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไม่ใช่ศิษยาภิบาลไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่ทีมงานหัวหน้าแขกแต่เพราะเราทำร่วมกันดังนั้นเมื่อเรามองไปที่คนข้างๆเรามองไปเห็นคนที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้ามองไปเห็นคริสตจักรใหม่ที่เกิดขึ้นมองเห็นงานพระเจ้าที่เราร่วมกันรับใช้ได้ฟังพระพรได้ฟังคำขอบคุณพระเจ้าเราจึงรู้ว่านี่แหละคือความภาคภูมิใจแบบที่น่าภาคภูมิใจจริงๆความภาคภูมิใจที่เกิดจากทุกๆคนร่วมแรงร่วมใจเป็นความภาคภูมิใจที่เราหาไม่ได้ถ้าเราทำเพื่อตัวเองแต่มีอยู่ณที่นี้เมื่อเราทุกคนร่วมกันทำเพื่อพระเจ้าของเราพวกเราภาคภูมิใจในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเราอ
คุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงนำพวกเรามานะครับให้ได้มีส่วนกับพระราชกิจของพระเจ้าในแผนการภาพรวมที่เป็นแผนการใหญ่นะครับครั้งหนึ่งมีคนพูดกับผมบอกว่าพระเยซูเนี่ยไม่เคยสอนให้เราอธิษฐานของเงินในพระธรรมยอห์นได้พูดคำสอนที่พระเยซูบอกสาวกให้อธิษฐานขอคนไม่ใช่ว่าเงินไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญแต่เงินเพียงลำพังไม่สามารถจะทำงานใดๆให้สำเร็จได้ถ้าคุณมีเงินแต่คุณไม่มีคนทำสุดท้ายเงินนั้นก็เปล่าได้แต่ถ้าคุณแม้ไม่มีเงินแต่ยังมีคนสุดท้ายคนก็จะทำให้สิ่งที่พระเจ้าคาดหวังสำเร็จได้พระเยซูจึงไม่ได้สอนบอกว่าทุ่งนาเหลืองอลามแล้วจงอธิษฐานขอเงินเถอะแต่พระเยซูบอกว่าทุ่งนาเหลืองอลามแล้วจงอธิษฐานขอคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยวและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำท่ามกลางคริสตจักรพระเจ้าหลากหลายแห่งพระเจ้าได้เริ่มคริสตจักรของพระองค์ที่นี่ไม่ใช่ด้วยเรื่องเงินแต่พระองค์เริ่มต้นคริสตจักรของพระองค์ที่นี่ด้วยเรื่องของคนและเราเห็นคนมากมายที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าร่วมกันจนปัจจุบันพระเจ้าก็ได้นำให้หลายสิ่งเกิดขึ้นในท่ามกลางพวกเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคนขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องที่อยู่ร่วมกันที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่มีทุกท่านรับใช้พระเจ้าร่วมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมรู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณพระเจ้าและตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะทำท่ามกลางพวกเราอีกในปี2025เราอยากจะเห็น Nexus เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรอื่นๆในประเทศไทยที่จะร่วมกันทำนิมิตของพระเจ้าในประเทศไทยและประเทศรอบข้างให้สำเร็จและเกิดผลโดยเป้าหมายของเราในปี2025เราอยากเห็นเป้าหมาย4ด้านเกิดขึ้นด้านที่1เราอยากเห็น100คริสตจักรเกิดขึ้นและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเริ่มต้นประกาศนิมิตนี้ไปเมื่อปีที่แล้วคริสตจักรของเราก็เริ่มเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยปีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับปีที่ผ่านมาคือคริสตจักรไปเกิดในพื้นที่ที่ต้องการคริสตจักรมากที่สุดในประเทศไทยก็คือภาคอีสานปีที่แล้วเรามีคริสตจักรในภาคอีสานอยู่เพียง3แห่งขอบคุณพระเจ้าว่าปีนี้เราเพิ่มขึ้นมาเป็น6แห่งนะครับและพระเจ้าก็ได้เมตตากับเราที่เปิดช่องทางกับเราสำหรับการทำธุรกิจกับคนไทยทั่วโลกในฟลอริดาสหรัฐอเมริกามีคนไทยอยู่ 80,000 คนมีคนไทยที่เข้าคริสตจักรไทยอยู่เพียงแค่ประมาณ100กว่าคนเทียบเป็นสัดส่วน100ต่อ 80,000 เนี่ยต่ำกว่าผู้เชื่อในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่พระเจ้าก็ทรงมีพระคุณที่ใช้คนเล็กน้อยอย่างเราสำหรับการเริ่มต้นคริสตจักรไทยในต่างประเทศเป็นแห่งแรกที่ฟลอริดาพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ต่อไปแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือคนไม่ใช่เรื่องของเงินพระเจ้าต้องการคนที่นี่ที่มีภาระใจและอยากมีส่วนเห็นคริสตจักรถูกตั้งขึ้นอย่างน้อย100คริสตจักรในปี2025เป็นผลแรกที่เราเริ่มต้นงานนี้ให้กับพระเยซูคริสต์กี่ท่านที่นี่ที่พระเจ้าเล่าจิตใจของท่านให้มีภาระใจที่อยากจะมีส่วนในการสนับสนุนให้100คริสตจักรเกิดขึ้นถ้าท่านมีภาระใจเรื่องนี้ช่วยยกมือขึ้นให้เราเห็นเลยได้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าใช้ท่านอีก9ปีข้างหน้าสลับนิมิต100คริสตจักรนี้ให้เกิดขึ้นนะครับและนิมิตด้านที่2ที่เรามีในปี2025เราอยากเห็น 10,000 ผู้เชื่อเกิดขึ้นในคริสตจักรเราพอใจที่อยากจะเห็น100คริสตจักรคริสตจักรละ100คนจนมี 10,000 คนมากกว่าที่จะมีคริสตจักรเดียว 10,000 คนเพราะเราเชื่อว่าคริสตจักร100คริสตจักรจะไปถึง 10,000 คนอย่างแข็งแรงถ้าเพียงแค่คริสตจักรต่างๆลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งทำให้คริสตจักรของท่านเติบโตขึ้นจนเห็น100คนในแต่ละคริสตจักรได้อีก9ปีข้างหน้าเราจะเห็น 10,000 คนได้อย่างแน่นอนเอเมนมั้ยครับใครอยากมีส่วนทำให้นิมิตของคณะของเราในอีก9ปีข้างหน้า 10,000 คนสำเร็จช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยได้มั้ยครับขอบคุณพระเจ้าขอให้ท่านได้มีส่วนในสิ่งเหล่านั้นและด้านที่3ที่เป็นเป้าหมายของเราในปี2025เราอยากจะให้คริสตจักรของเราซึ่งก็ไม่ได้มีความพร้อมสมบูรณ์แบบแต่เราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราขาดแคลนเราไม่พร้อมก็จะไม่มีใครเป็นผู้ให้และเสนอความช่วยเหลือกับคนอื่น
เราอยากจะเห็นเป้าหมายด้านที่3ของคริสตจักรเราคือการเป็นศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาคริสตจักรในประเทศไทยและศูนย์กลางของสื่อของคริสเตียนไทยและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้กรุณากับพวกเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมายอดวิว YouTube ของเราเพิ่มขึ้นนะครับทุกปีและเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมากยากที่สุดคือล้านแรกหลังจากนั้นล้านที่2ล้านที่3ตามมาอย่างรวดเร็วและปัจจุบันยอดวิว YouTube สำหรับคำเทศนาซึ่งเป็นวิดีโอที่ยาว50นาทีหรือ1ชั่วโมงเป็นวิดีโอที่ยากที่จะมียอดวิวที่สูงถ้าคลิปเพียงแค่4นาทีจะมียอดวิวถึงล้านคงไม่ยากหรือเพลงคงมียอดวิวถึงล้านไม่ยากแต่คำเทศนาที่คนไม่ได้ฟังซ้ำบ่อยๆเราสามารถมียอดวิวในปัจจุบันทะลุ3ล้านกว่าวิวและยอดจำนวนคนที่ subscribe ใน YouTube ของเรากำลังจะทะลุ 10,000 คนแล้วนะครับทะลุ 10,000 คนแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่เรื่องสำคัญมันไม่ใช่ตัวเลขเหล่านี้เลยครับคือคำพยานชีวิตคนผมได้ยินเรื่องราวหลายตัวหลายคนที่พระเจ้าได้นำเขาให้กลับมาเดินกับพระเจ้าเพราะว่าเขาเจอคำเทศนามีพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ปีนังมาเลเซียเขาเองหลงไปทางพระเจ้าวันหนึ่งลูกของเขาจะเปิดติวเตอร์กวดวิชาลูกก็ตั้งชื่อติวเตอร์ว่าเน็กซัสก็เลยไปเสิร์ชคำว่าเน็กซัสหาติวเตอร์ดันไปเจอคำเทศนาคนที่ทิ้งพระเจ้าไปคนนี้ก็ได้ฟังคำเทศนาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจของเขาจนเขาค่อยๆรื้อฟื้นชีวิตใหม่กลับมาติดตามพระเจ้าใหม่ครั้งหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่เชื่อพระเจ้าอยู่ในมาเลเซียแต่เขารู้สึกว่าพระเจ้าต้องการอยากให้เขารับใช้พระเจ้าเขาก็เริ่มต้นไปเป็นพยานกับผู้หญิงไทยในมาเลเซียตลอด1ปีที่ผ่านมาผู้หญิงไทยที่มาเลเซียหลายคนทำอาชีพที่ไม่ดีชีวิตมีความขมขื่นอยากกลับประเทศไทยก็กลับไม่ได้เขามีภาระปัญหาเขาต้องการที่พึ่งผู้หญิงคนนี้ก็นำพระวจนะพระเจ้าไปแบ่งปันเธอไม่เคยเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์เธอก็ฟังคำเทศนาและจดแล้วก็นำไปสอนต่อฟังทำสอนต่อ1ปีที่ผ่านมาเธอได้นำผู้หญิงคนไทยมารู้จักพระเจ้า20คนเธอได้มาเยี่ยมเยียนผมที่คริสตจักรและเมื่อมาถึงคริสตจักรเธอก็ร้องไห้เธอบอกว่าชีวิตเธอเมื่อก่อนที่ปราศจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่มันมีความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เธอมีความสุขเธอบอกว่าอาจารย์รู้ไหมผู้หญิง20คนไม่ได้หมายถึงแค่20คนแต่ผู้หญิงเหล่านี้มีลูกและมีครอบครัวอาจารย์ลองคูณเข้าไปสิว่าใน1ปีที่ผ่านมามีคนที่รับความรอดจำนวนกี่คนถ้าหากครอบครัวหนึ่ง3คนหมายความว่าคนเหล่านั้นรับความรอด60คนในปีที่ผ่านมาสิ่งนี้เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยผ่านโรงเรียนพระคัมภีร์ไม่มีใครมาสร้างชีวิตเขามาใช้เวลาเขามาหนุนน้ำใจเขาส่วนตัวมาพาเขาไปประกาศแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านพระวจนะพระเจ้าได้ทำให้เขาทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเราไม่ได้มีคริสตจักรเน็กซัสปีนังและแท้จริงชื่อเน็กซัสก็ไม่ได้มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาลผู้หญิงเหล่านี้ได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็พาเข้าคริสตจักรที่นั่นซึ่งมีแต่คริสตจักรจีนคนเหล่านั้นก็พยายามฝึกเรียนภาษาจีนอ่านภาษาจีนและในที่สุดเขาก็สามารถอ่านพระคัมภีร์ภาษาจีนได้เรามีคำพยานแบบนี้มากมายมีพี่น้องที่ญี่ปุ่นที่ได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้ามีพี่น้องไทยที่สวีเดนแล้ววันนี้ในค่ายก็มีพี่น้องไทยคนหนึ่งมาจากอังกฤษได้ฟังคำเทศนาแล้วก็เสิร์ชไปเสิร์ชมาเจอว่าเรามีค่ายแล้ววันนี้เขาก็มาจากอังกฤษมาร่วมค่ายกับเราที่นี่ขอบคุณพระเจ้า อยู่ตรงไหนในที่ประชุมนะครับนะอยู่ตรงไหนในที่ประชุมคุณยิ้มใช่ไหมครับนะครับเข้าใจว่าอยู่ทางด้านหลังนะครับเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำแม้เราจะเป็นคนธรรมดาเล็กๆแต่ว่าเมื่อเรามอบสิ่งเล็กๆที่เรามีให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ทวีคูณมันออกไปดังนั้นเองเราอยากจะเห็นมิชชั่นด้านที่4ที่3ของเราคือการเป็นศูนย์กลางสำหรับพัฒนาคริสตจักรถ้าเราอยู่เพื่อโบสถ์ของเราคุณค่ามันน้อยมากแต่ถ้าเราอยู่เพื่อโบสถ์อื่นๆในประเทศไทยและประเทศรอบข้างคุณค่ามันจะเยอะขึ้นกว่าที่เป็นเอเมนมั้ยครับผมได้พบพี่น้องคริสเตียนที่ประเทศลาวและคนเหล่านั้นในประเทศลาวอยู่ตอนใต้ของจีนติด กับจีนเขาบอกเขาฟังคำเทศนาของคริสตจักรเวลาเราไลฟ์ถ่ายทอดคำเทศนาสดจะมีพี่น้องประเทศลาว
บางคนไม่สะดวกในการไปโบสถ์ก็ฟังคำเทศนาแล้วก็ร่วมนมัสการพระเจ้าไปกับเราด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ก็พิมพ์แชทกับเราฉะนั้นงานด้านนี้เป็นงานที่สำคัญเพราะคนไทยอยู่กระจายทั่วโลกพี่น้องอาจจะคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่วิกฤตทางด้านคนที่เชื่อพระเจ้าแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าสัดส่วนคนไทยในต่างประเทศที่เชื่อพระเจ้าต่ำกว่าคนไทยที่ประเทศไทยซะอีกอเมริกามีโบสถ์ใหญ่ๆดีๆมากมายเขาเดินผ่านโบสถ์ขับรถผ่านโบสถ์โบสถ์เป็นหมื่นคนมากมายแต่จำนวนคนไทยในอเมริกาที่เชื่อพระเจ้ามีแค่ 0.2% หรือ 0.3% ขณะที่คนไทยในประเทศไทยเราปัจจุบันมีคนเชื่อพระเจ้าเพิ่มขึ้นจาก 0.3 กลายเป็น 0.7% และกำลังจะถึง 1% ในอีกไม่กี่ปีอันใกล้ดังนั้นเองพันธกิจของเราจะไม่ได้จำกัดเพียงแค่อาณาบริเวณของพื้นที่ในภูมิประเทศแต่รวมถึงทุกคนที่ภาษาไทยสามารถเข้าถึงคนลาวคนไทยใหญ่นะคนในประเทศพม่าหลายคนที่ใช้ภาษาไทยแล้วเรากลายเป็นเบสสำหรับการเข้าถึงคนที่ใช้ภาษานี้ที่ต้องการพระเจ้าดังนั้นผมอยากหนุนใจทุกท่านให้ท่านขยายชีวิตของท่านเพื่อจะเป็นพรกับคริสตจักรอื่นๆและนี่คือภารกิจด้านที่3ด้านที่4สุดท้ายเราอยากมีภารกิจที่เข้าถึงสังคมเราอยากให้คริสตจักรไม่ใช่เพียงแต่ที่ที่แยกตัวจากสังคมแต่อยากเข้าไปทำงานกับสังคมเป็นพรกับสังคมในวันหนึ่งข้างหน้าเราอยากมีภารกิจที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ลูกป่วยเป็นดาวน์ซินโดรมเราอยากมีภารกิจที่ช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าและมีพี่น้องหลายท่านที่ได้รับภาระใจเหล่านี้ปัจจุบันเขาไปเรียนวิธีการบำบัดเยียวยารักษาคนซึมเศร้าเพื่อเขาต้องการจะทำอะไรเข้าถึงคนกลุ่มนี้ในสังคมที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้เขาบอกว่าพระเจ้าให้ภาระใจกับเขาเวลาคนซึมเศร้าไปหาหมอหมอมีคนป่วยซึมเศร้ามากมายเลยผมคุยพยาบาลซึมเศร้าคนหนึ่งเขาบอกในโรงพยาบาลมีพันเตียงเต็มตลอดเวลาคนมีความทุกข์ในจิตใจหมอทำได้ก็คือให้ยาเพราะว่าคนไข้เยอะเหลือเกินหมอไม่สามารถจะให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหานั่งสนทนากับคนไข้ได้เป็นเวลานานๆหมอทำได้คือให้ยาและสิ่งนี้มันก็เยียวยาเพียงแค่ทางด้านทางการยาเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถเยียวยาจิตใจด้วยคำให้คำปรึกษามีพี่น้องหลายท่านที่ได้รับนิมิตร่วมกันกับเราเราอยากมีภารกิจที่เข้าถึงสังคมคนที่มีความต้องการที่สังคมยังเข้าไม่ถึงและเขาถวายตัวลางานไปเรียนหลักสูตรเพื่อจะพัฒนาตัวเองสำหรับการช่วยคนที่ป่วยซึมเศร้ายังมีคนอีกมากมายที่อยู่ในช่องว่างสังคมที่เขาต้องการพระเจ้าพระเจ้าในรูปแบบที่เป็นความช่วยเหลือที่เขาเข้าใจได้ก่อนที่จะเป็นพระเจ้าในรูปแบบของคำสอนเชิงพระคัมภีร์พี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์เล่มเดียวที่คนไม่เชื่ออ่านก็คือพระคัมภีร์ที่แสดงออกผ่านการประพฤติของคริสเตียนนั่นคือพระคัมภีร์เล่มเดียวที่คนไม่เชื่อพระเจ้าได้อ่านคือความประพฤติของท่านเขาจะเห็นพระคัมภีร์ด้วยการประพฤติของท่านเขาจะรู้จักพระเจ้าด้วยความดีที่ท่านทำและเขาจะสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์ด้วยความดีที่ท่านทำขอให้เราทุกคนเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวที่ให้คนไม่เชื่ออ่านและเขาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับสี่ด้านนี้คือภารกิจที่เราต้องการไปถึงในปี2025เราขาดคนเงินไม่เคยเป็นปัญหาพระเจ้าจะให้เงินเมื่อถึงเวลาแต่เราขาดคนและวันนี้พี่น้องอยากจะเป็นคนนั้นที่ร่วมรับใช้พระเจ้าทำสิ่งที่มีคุณค่านี้ไปด้วยกันไหมครับท่านอยากจะมีส่วนสิ่งนี้ขอให้เราร่วมกันรับใช้พระเจ้านะครับเขาถามผมว่าผมภูมิใจอะไรในเน็กซัสสำหรับปีนี้สิ่งที่ผมได้รับความรู้สึกมากที่สุดคือผมภูมิใจในพระเจ้าเพราะเน็กซัสก็เป็นเหมือนแค่กระบอกท่อน้ำธรรมดาเป็นแค่สิ่งที่ถูกเป็นสื่อกลางสำหรับการส่งเสียงอะไรบางอย่างจากอาการบางอย่างถ้าถามว่าผมภูมิใจอะไรในเน็กซัสผมภูมิใจในพระเจ้าเน็กซัสเป็นเหมือนท่อน้ำที่ธรรมดาเราเป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าใช้คนธรรมดาพระเจ้าใช้ภาชนะดินเพื่อให้ภาชนะที่สวยงามหรือคนในโลกได้อับอายถ้าจะถามว่าสุดท้ายเราไม่ต้องการที่จะสร้างอาณาจักรของมนุษย์เราต้องการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าผมจะพูดในค่ายครั้งนี้บ่อยมากว่าเน็กซัสไม่มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาลแต่ขณะชั่วคราวไม่อยู่ในโลกคำเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสารกับผู้คนให้ผู้คนรับรู้อะไรบางอย่างมันจะมีความจำเป็นขณะอยู่ในโลกแต่ที่สุดวันหนึ่งสิ่งนี้ก็จะหลุดล่วงไปและจะเหลือชื่อเดียวสำหรับทุกคริสตจักรก็คือลูกของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นถ้าถามว่าผมภูมิใจในเน็กซัสผมภูมิใจความธรรมดาของคนที่นี่ที่พระเจ้าใช้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาถ้าถามว่าผมภูมิใจอะไรในเน็กซัสผมภูมิใจเหมือนกับกระบอกน้ำนี้ทุกกระบอกท่อน้ำนี้มันมีความยาวไม่เหมือนกัน
เสียงมันสร้างเสียงที่แตกต่างกันแต่พอมันผสมประสานกันมันกลายเป็นความลงตัวเพราะความภูมิใจในเน็กซัสคือพระเจ้าใส่คนที่ไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันที่นี่แต่ละคนแปลกๆทั้งนั้น ผมก็แปลกแบบผมพี่น้องก็แปลกแบบพี่น้องอาจารย์สลันก็แปลกแบบอาจารย์สลันอาจารย์บรชาติก็แปลกแบบอาจารย์บรชาติทุกคนมีความแตกต่างแต่สิ่งที่น่าประทับใจและขอบคุณพระเจ้าคือเอาคนที่ไม่เหมือนกันมารับใช้ด้วยกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันพระเจ้าทำให้เราอยู่ที่นี่และวัฒนธรรมของที่นี่เราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างแต่ละคนมาเหมือนกันแต่ทุกคนที่ไม่เหมือนกันต้องมีเป้าหมายอย่างเดียวกันต้องมีสปิริตเดียวกันและทำงานเพื่อพระเจ้าองค์เดียวกันนี่คือสิ่งที่เป็นเน็กซัสถ้าถามว่าผมภูมิใจอะไรผมภูมิใจในพระเจ้าที่ใช้ท่อน้ำธรรมดาผมภูมิใจในพระเจ้าที่ใช้คนที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนถ่อมใจที่จะทำงานร่วมกันในบรรดาทีมผู้นำศิริบาลผมในบรรดาทีมผู้นำหลักๆในกรรมการผมเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดด้วยความเชื่อ แล้วก็ด้วยความจริงในส่วนหนึ่งแต่ผมเห็นทุกคนถ่อมใจและยินดียอมจะสับสนเขารู้บทบาทของเขาเขารู้ว่าอะไรที่จะทำให้งานพระเจ้าเกิดผลมากที่สุดและทุกคนก็ยินดียอมที่จะถ่อมมาทำงานร่วมกันนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในเน็กซัสที่พระเจ้านำคนแตกต่างมาอยู่ร่วมกันและสุดท้ายสำหรับดนตรีมันไม่ขึ้นกับเครื่องดนตรีไม่ขึ้นกับราคาแต่มันขึ้นกับมันอยู่ในศิลปินคนไหนถ้าเครื่องดนตรีนั้นกีตาร์ถูกๆอยู่ในมือศิลปินที่เก่งกีตาร์ก็จะสามารถบรรเลงเพลงที่ไพเราะท่อน้ำธรรมดาเมื่ออยู่ในมือคนหลายคนที่ประสานมีการเรียบเรียงท่อน้ำนี่ก็สร้างเสียงเพลงสิ่งที่ผมภูมิใจในเน็กซัสคือผมรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของคนใดคนหนึ่งแต่เราอยู่ในมือของพระเจ้าพระเจ้าผู้นำเรามาแล้วจะนำเราตลอดไปเอเมนไหมครับวันที่เราเริ่มต้นค่ายครั้งแรกเรามีคนเพียงแค่400คนหรือ500คนเท่านั้นเองในช่วง7ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้ทวีคูณแล้วก็ทำมาหลายๆอย่างไม่ใช่เพราะว่าเราดีเพราะหลายๆคริสตจักรก็มีสิ่งที่ดีที่แตกต่างกันแต่เพราะว่าเราอยู่ในมือของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งของคริสตจักรแห่งนี้ตลอดไปเราจะไม่สร้างอาณาจักรของมนุษย์แต่เราจะสร้างอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกันเองนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้นำคนแปลกๆอย่างผมและพี่น้องมาอยู่ด้วยกันที่นี่เองไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับใช้ร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่ได้นำคนที่น่ารักที่แตกต่างมารับใช้พระเจ้าร่วมกันในคริสตจักรของพระองค์เราภูมิใจและเราดีใจที่เราได้อยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณเดียวกันในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะได้แสดงความรู้สึกกับเพื่อนพี่น้องในคริสตจักรตลอดรอบปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีหลายเรื่องที่เราอยากขอบคุณกันและกันแต่เราไม่มีโอกาสได้สื่อสารในปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีหลายเรื่องที่เราอยากจะขอโทษกันและกันแต่เราไม่มีโอกาสได้สื่อสารในปีที่ผ่านมาจะมีหลายคนที่เขาเป็นแบบอย่างชีวิตที่เรารู้สึกอยากจะให้กำลังใจเขาให้ทำดีต่อไปเวลานี้ผมอยากให้เป็นเวลาเปิดสำหรับเราทุกคนที่นี่ที่จะสื่อสารถึงความรู้สึกดีๆหรือความขอโทษหรือกำลังใจให้กับกันและกันมีเส้นได้นะครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์เส้นได้นี้ไม่ได้มีการปลุกเสกอะไรเลยนะครับตัดมากับมือสตาฟเลยนะครับแต่เส้นได้เหล่านี้มันสื่อความหมายความรู้สึกดีๆที่เราจะได้พูดคุยครับเส้นได้เหล่านี้มีอยู่ด้วยกัน4สีผมอยากให้พี่น้องได้ผูกให้แก่กันและกันตามนี้นะครับสีแรกนะครับสีเหลืองคนที่เราชื่นชมประทับใจชีวิตเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราพูดพร้อมกันสีเหลืองเป็นแบบอย่างชื่นชมนะครับสีที่สองสีเขียวเป็นสีที่เราอยากให้กำลังใจอยากขอบคุณและก็อยากหนุนใจพูดพร้อมกันสีเขียวขอบคุณสีชมพูนะครับเราอยากคืนดีอยากขอโทษอยากกลับใจอาจจะพูดอะไรบางอย่างไม่ดีอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ดีกับเขาเราอยากขอโทษเพื่อพร้อมกันนะครับสีชมพูขอโทษพี่น้อง
พร้อมที่จะไปสื่อสารความรู้สึกต่อกันหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับยังนะครับสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับสีฟ้าเก็บไว้ก่อนได้มาหรือยังครับยังนะครับเดี๋ยวได้จะไปเวลานี้เรียนเชิญลุกขึ้นยืนก่อนได้ไหมครับและเราจะร่วมร้องบทเพลงนี้ด้วยกันระหว่างที่เส้นได้จะเดินทางไปหาท่านนะครับเราจะร้องบทเพลงนี้ด้วยการจับมือกับเพื่อนข้างเส้นได้จะยังไปถึงหรือยังไม่ถึงพี่น้องสามารถจะพูดความรู้สึกในใจของท่านกับเพื่อนที่อยู่รอบข้างท่านได้นะครับสีเหลืองหมายถึงคำชื่นชมประทับใจและเป็นแบบอย่างสีเขียวขอบคุณเขียวมาถึงครับขอบคุณนะครับให้กำลังใจและหนุนกำลังใจสีชมพูคือสีที่อยากขอโทษกลับใจใหม่และคืนดีด้วยส่วนสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับเชื่องนะครับยกมือไว้นะครับเดี๋ยวจะมีสตาฟรอไปให้สตาฟรบกวนเดินไปบริเวณกลางกลางหน่อยครับสตาฟถือเชือกถูกชูไว้นะครับคำขอโทษการกลับใจใหม่และการคืนดีอย่าเพิ่งทำหายนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับสีเหลืองหมายถึงคำชื่นชมความประทับใจในชีวิตและการเป็นแบบอย่างนะครับสีเขียวหมายถึงคำขอบคุณหนุนน้ำใจและอยากให้กำลังใจในการใช้ชีวิตในการรับใช้ส่วนสีชมพูคืออยากขอโทษอยากกลับใจใหม่และอยากคืนดีด้วยสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับของพระองค์ผู้ใจเป็นหนึ่งเดียวให้ความรักของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปจนวันสุดท้ายแม้จากดูจะแสนไกลจะถือพร้อมเดินไปรับใช้ในพระสัญญาไม่มีเชือกนะครับชูมือไว้นะครับเดี๋ยวสตาฟเราจะเอาเชือกไปให้ใครที่เชือกไม่พออยากได้เพิ่ม
สตาฟเราจะเอาไปให้นะครับที่เชือกไม่พอนะครับยกมือค้างไว้เดี๋ยวสตาฟจะเอาไปให้นะครับสตาฟรบกวนดูมือของทุกคนที่ชูมือด้วยนะครับเอาเชือกไปให้ด้วยนะครับสีเหลืองคืออยากประทับใจนะครับและขอบคุณชื่นชมนะครับส่วนสีเขียวคือหนุนใจให้กำลังใจสีชมพูขอโทษกลับใจและอยากคืนดีด้วยส่วนสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับท่านใดที่เชื่องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสตาฟเราจะเอาไปให้นะครับดูมือได้ครับสตาฟตอนนี้เชือกหมดแล้วนะครับสตาฟนะครับรบกวนแจกเชือกด้วยนี่เชือกหมดแล้วนะครับหลายท่านเชือกไม่พอนะครับหมายถึงคนอยากชื่นชมประทับใจในชีวิตรู้สึกหนุนน้ำใจมากชีวิตของคนคนนี้เป็นแบบอย่างในชีวิตอยากเรียนแบบเขาอยากเป็นเหมือนเขาเขาคือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอันนี้คือสีเหลืองนะครับส่วนสีเขียวอยากขอบคุณหนุนน้ำใจและให้กำลังใจในการทำงานหนักรับใช้หนักส่วนสีชมพูนะครับอยากขอโทษอยากกลับใจใหม่กับทุกๆเรื่องอยากคืนดีด้วยอยากขอโทษจากใจจริงไปผูกที่ข้อมือเขาเลยนะครับส่วนสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับสตาฟชูมือขึ้นนะครับที่มีเชือกสตาฟที่มีเชือกชูมือไว้นะครับเดี๋ยวจะมีพี่น้องเรามาหยิบไปนะครับสตาฟชูมือด้วยเชือกไว้นะครับเชือกเยอะนะครับหลังจากถูกแล้วอบกอดด้วยความรักและความห่วงใยนะครับและให้กำลังใจเขาสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับสีฟ้าเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งผูกนะครับสีเหลืองหมายถึงอยากชื่นชมประทับใจในชีวิตของเขาเขาเป็นแบบอย่างมากสีเขียวอยากขอบคุณหนุนน้ำใจและให้กำลังใจสีชมพูอยากขอโทษในสิ่งที่ผ่านมาขอกลับใจใหม่และขอคืนดีด้วยส่วนสีฟ้าเก็บไว้ก่อนนะครับThank you.
ามารถร้องเพลงร่วมกับเราได้นะครับประทับใจในชีวิตของเขาว่าเขาเป็นแบบอย่างมากเราอยากเรียนแบบชีวิตของเขาเราอยากเป็นเหมือนเขาเขาคือแรงบันดาลใจของเราสีเขียวอยากขอบคุณหนุนน้ำใจและให้กำลังใจในช่วงที่ผ่านมาว่าท่านทำงานหนักเหลือเกินเราอยากเป็นกำลังใจให้สีชมพูอยากขอโทษผมจะกลับใจใหม่แล้วอยากคืนดีด้วยขอโทษสำหรับที่ผ่านมาและสีฟ้าเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งผูกนะครับสำหรับใครที่ผูกเชือกหมดแล้วนะครับท่านสามารถร่วมร้องเพลงกับเราอย่างที่นั่งของท่านได้เอเมนนะครับก็จะถึงเวลาของสีฟ้าแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังอยากจะผูกเชือกต่อนะครับหรือเชือกยังไม่มีแล้วท่านสามารถใช้ถ้อยคำคำหนุนน้ำใจการอบกอดการตบไหล่การอธิษฐานเผื่อแทนเชือกที่หมดแล้วได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับสีฟ้าหมายถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้กับพระเจ้าผ่านครอบครัวของ Nexus สีนี้พิเศษมากครับเราจะผูกต่อๆกันไปทั้งคณะของเราจะผูกคนต่อคนผู้นำต่อผู้นำคริสตจักรต่อคริสตจักรเริ่มจากสมาชิกผูกกับหัวหน้าแคร์หัวหน้าแคร์ผูกกับศิษยาภิบาลของท่านผูกกับหัวหน้ากลุ่มของท่านเริ่มจากหัวหน้าแคร์ก่อนนะครับผูกต่อๆกันไปและบอกกันบอกต่อๆไปว่าจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรผูกโยงกันนะครับผูกโยงกันผูกโยงกันนะฮะแล้วจับไว้อย่าให้หลุดจากมือผูกโยงกันและหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันเริ่มจากสมาชิกในกลุ่มแคร์ของตนเองระหว่างหัวหน้าแคร์ด้วยกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มระหว่างศิษยาภิบาลระหว่างจังหวัดและผูกต่อจนถึงอาจารย์ก๊อฟทุกท่านจะมีเชือกสีฟ้าและผูกต่อกันทุกคนนะครับสีฟ้านะครับหมายถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้กับพระเจ้าผ่านครอบครัวของ Nexus สีนี้เราจะผูกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับทั้งคณะของเราให้ท่านผูกกับหัวหน้าแคร์ของท่านหัวหน้าแคร์จะผูกกับหัวหน้ากลุ่มงานและสุดท้ายเราจะนำเชือกปลายสุดผูกกับศิษยาภิบาลและในท้ายที่สุดนั้นเชือกสีฟ้าทุกเชือกจะผูกต่อกันถึงทุกคนจะได้ผูกหมดนะครับตอนนี้นะครับเชือกสีฟ้าได้ผูกจากอาจารย์ก๊อฟไปแล้วนะครับและจะมีหลายท่านพยายามผูกต่อกันและกันพูดถึงความภาระใจพูดถึงสิ่งที่อยากรับใช้ร่วมกันบริเวณหน้าเวทีมีเชือกสีฟ้าที่รอการเชื่อมต่อจากสมาชิกอยู่นะครับท่านสามารถร่วมกันผูกและเชื่อมต่อพระพรนี้ความตั้งใจนี้ไปถึงกันและกันนะครับThank you.
แล้วนะครับว่าสมาชิกท่านใดยังไม่มีเชือกสีฟ้าศิษยาภิบาลผูกต่อกับศิษยาภิบาลสมาชิกผูกต่อกับกันและกันให้กำลังใจกันตบไหล่กันกอดกันหนุนน้ำใจกันเชือกสีฟ้าที่มีความยาวแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีสำหรับเชือกสีฟ้าของกลุ่มไหนผูกเสร็จแล้วมาต่อที่บริเวณด้านหน้าได้นะครับตอนนี้หลายท่านเริ่มผูกเชือกสีฟ้าเป็นทางยาวๆแล้วนะครับสามารถมาเชื่อมต่อกันได้เราจะเชื่อมต่อกันทุกคนทุกจังหวัดทุกประเทศทุกอำเภอที่อยู่ในห้องนี้นะครับร่วมกันเป็นพระพรเป็นคำสัญญาต่อพระเจ้าเป็นคำปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าว่าเราจะรับใช้พระเจ้าผ่านครอบครัวของเน็กซัสและนี่คือคำสัญญาของเราครับสีฟ้าคือคำสัญญาระหว่างกันและกันเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นการสัญญาถึงกันและกันสัญญาถึงอนาคตว่าเราจะทำให้พระเจ้าแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกใบนี้ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกท่านสามารถผูกเชือกได้ทุกท่านสามารถอธิษฐานและจับเชือกนี้สำหรับผู้นำนะครับที่อยู่แต่ละที่นะครับสามารถผูกเชือกและนำปลายเชือกมาผูกต่อต้นเชือกนำปลายเชือกมาผูกต่อกันและกันไปจะผูกกันเป็นโครงข่ายจะผูกกันระหว่างกลางก็ได้นะครับสำหรับสีฟ้าจะหาต้นสายปลายสายไม่เจอผูกกันตรงกลางเส้นก็ได้นะครับต่อกันไปต่อเป็นเครือข่ายต่อเป็นพระพรของพระเจ้าบริเวณด้านหลังนะครับสามารถเดินมาด้านหน้าได้นะครับเพื่อจะเอาเชือกสีฟ้ามาผูกโยงกันนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับต่อกันมานะครับส่งตัวแทนมาถือปลายเชือกมาผูกเริ่มต้นกันและกันพระพรนี้เป็นคำสัญญาครับไม่เป็นคำสัญญาครับและความหมายของสีฟ้านั้นหมายถึงสิ่งที่เราตั้งใจที่จะกระทำให้กับพระเจ้าผ่านครอบครัวของเน็กซัสผ่านครอบครัวของเราสีนี้พิเศษมากครับเป็นสีที่เราจะผูกต่อกันไปเรื่อยๆสีนี้ไม่ใช่คำขอโทษสีนี้ไม่ใช่คำขอบคุณแต่เป็นสีแห่งคำสัญญาที่มีต่อกันและกันผ่านครอบครัวของเน็กซัสเป็นสีที่เราจะสัญญาต่อกันและกันต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าว่าเราจะรับใช้และผูกพันกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะรักกันเราจะนำกันและกันไปถึงปลายทางที่พระเจ้าตั้งไว้หัวหน้าแคร์ของท่านหัวหน้ากลุ่มของท่านสามารถพาเชือกสีฟ้ามาบริเวณหน้าเวทีได้นะครับตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับสามารถผูกระหว่างตรงกลางได้ไม่จำเป็นต้องเป็นปลายเส้นหรือต้นเส้นใดๆจะเป็นเราจะผูกกันครบนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มนี้มาแล้วนะครับมีการผูกแล้วมีการเชื่อมต่อครบจะครบ 100% แล้วนะครับตอนนี้เหลือทางฝั่งขวาของผมนะครับพี่น้องฝั่งนั้นที่ยังถือเชือกอยู่และกำลังเดินอยู่สำหรับท่านไหนนะครับที่อาจจะไม่ได้จับเชือกพี่น้องพยายามจับเชือกให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับและเราจะอธิษฐานเผื่อเราจะอวยพรเขานั่นคือคำสัญญาครับสีฟ้านะครับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะรับใช้ร่วมกันเป็นคำสัญญาครับมันเลยเป็นคอมมิตเมนต์สำคัญที่เราจะรับใช้พระเจ้าผ่านครอบครัวของเน็กซัสเป็นสิทธิพิเศษนะครับที่เราจะได้ร่วมรับใช้ร่วมกันเป็นภาพที่สวยงามมากครับเป็นภาพที่สวยงามมากและภาพวันนี้ก็จะจดจำไปทุกๆปีเราจะย้อนกลับมามองว่าวันนี้เราได้ทำคำสัญญาเราได้สัญญาบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าเราจะมองย้อนกลับมา
จากวันข้างหน้าถึงวันนี้5ปี10ปีเราจะเห็นว่านี่คือเรื่องราวสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนทั้งประเทศให้รู้จักพระเจ้าเอาละครับตอนนี้เริ่มเชื่อมโยงกันจะครบแล้วเวลานี้นะครับผมขอเรียนเชิญจันก๊อฟนะครับที่จะมากล่าวบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับบอกคนข้างๆดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับใช้ร่วมกันเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ำคืนที่เราได้ผูกพันด้วยกันนะครับถ้าเราเป็นเชือกแค่เส้นเดียวไม่ผูกกับใครเราก็สั้นใช่ไหมครับผูกกับคนอื่นเราอาจจะอึดอัดหน่อยแต่สุดท้ายผูกกันแล้วมันไปได้ไกลมันไปได้ยาวกว่านะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรของพระเจ้านะครับเราจะไม่อยู่โบสถ์นี้แบบเป็นแค่เชือกเส้นเดียวของเราแต่เราจะผูกกับคนอื่นนะครับเราจะสัมพันธ์กับคนรอบตัวและสุดท้ายขอพระเจ้าขยายเชือกเล็กๆของเราสั้นๆของเราให้ยาวไปจนครอบคลุมสุดปลายแผ่นดินโลกนี้ด้วยกันนะครับเราเชื่อว่านิมิต 2025เป้าหมายนี้จะสำเร็จได้โดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมอยากให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเราขอให้เราอธิษฐานด้วยกันเผื่อในปี2025ให้คนไทยนับหมื่นนับแสนได้รับพระพรจากพระเยซูคริสต์นะครับให้เรายกเสียงอธิษฐานเผื่อเป้าหมายในปี2025นี้ด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าในค่ำวันนี้เราทุกคนต่างมาร่วมอธิษฐานกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนมาเทหัวใจออกที่นี่ร่วมกันเพื่อต้องการอยากจะเห็นอาณาจักรพระเจ้าถูกสถาปนาเพิ่มขึ้นในประเทศไทยและประเทศรอบข้างเราเชื่อพระเจ้าว่าโดยคำอธิษฐานด้วยหัวใจเดียวกันของคนกว่า 1,300 คนที่นี่พระเจ้าจะทรงโปรดตอบคำอธิษฐานขอให้คริสตจักรที่นี่ที่แต่ละคนเป็นเหมือนเชือกเล็กๆสั้นๆจะมาต่อรวมกันกับคนอื่นเราจะไม่อยู่เพียงแค่ตัวของเราคนเดียวแต่เราจะร่วมกันกับพี่น้องที่อยู่รอบข้างเพื่อในที่สุดพระเจ้าจะขยายอาณาบริเวณของอาณาจักรพระเจ้าผ่านการร่วมไม้ร่วมมือของเราขอให้อาณาบริเวณในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นได้กว้างออกไปจนครอบคลุมสุดปลายแผ่นดินโลกเราอธิษฐานเพื่อปี2025ที่เราจะเห็นอย่างน้อย100คริสตจักรถูกสถาปนาขึ้นอย่างมั่นคงเราจะเห็นอย่างน้อย 10,000 ผู้เชื่อเกิดขึ้นผ่านคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์และร่วมกันกับพี่น้องในคริสตจักรอื่นๆเราจะเห็นคนไทยนับล้านๆได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าใช้เราคนเล็กน้อยที่อยู่ในมือของพระเจ้าให้ได้สามารถเป็นพระพรกับพี่น้องคริสเตียนไทยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนสุดปลายแผ่นดินโลกขอพระเจ้าทรงอวยพรเราสำหรับภารกิจของเราที่จะเข้าไปถึงสังคมเยียวยาสังคมและทำให้สังคมนี้รู้ว่ามีความหวังในพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่นำเรามาร่วมกันที่นี่และด้วยคำอธิษฐานนี้เราเชื่ออย่างไม่สงสัยว่าพระเจ้าผู้นำเรามาแล้วจะนำเราต่อไปจนสุดทางเราขอฝากความไว้วางใจทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับก็จบบรรยากาศในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับขอพี่น้องพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาต่อไปกับพี่น้องรอบข้างนะครับเวลานี้เชือกที่พี่น้องถือนั้นถ้าพี่น้องอยากถือต่อผมไม่ว่านะครับพี่น้องจะเอากลับบ้านไปก็ได้นะฮะหรือจะเอามาข้างหน้าก็ได้สำหรับท่อนะครับพี่น้องรับกลับบ้านไปได้เลยนะครับคืนนี้ขอพี่น้องเคาะทั้งคืนได้เลยนะฮะไม่มีใครว่ากันให้มีความสุขมากๆสำหรับการเคาะท่อในค่ำคืนวันนี้ครับขอพี่น้องกลับบ้านไปด้วยบทเพลงนี้ครับไม่มีครับสักเพลงฮะเพลงเก่าๆนะฮะที่เราร้องได้ทุกคนเราจะร้องเพลงนี้เป็นเพลงครับขอส่งพี่น้องกลับบ้านด้วยบทเพลงนี้พรุ่งนี้เราพบกัน 9:00 น.นะครับเป็นเช้าสุดท้ายของค่าย Cry Focus ระหว่างนี้นะครับถ้าเชือกใครยังผูกไม่หมดสามารถผูกต่อได้ถ้าไม่มีใครจะให้ผูกพี่น้องสามารถผูกในข้อมือตัวเองก็ได้นะครับ
ขอโทษตัวเองขอบคุณตัวเองได้อยากมาถ่ายรูปบนเวทีทุกท่านสามารถมาถ่ายได้โอเคนะครับตอนนี้โปรเล่นก่อนครับเป็นคิวแรกต่อไปจวบจนวันสุดท้ายแม้ปลายทางดูจะแสนไกลจะไม่พร้อมเดินไปวันนี้เราจะพบกันในเช้าวันสุดท้ายเราจะพักผ่อนอย่างสบายสามารถมาต่อคิวบนเวทีได้ให้เราประเมินต้นขอบคุณกันแล้วกันนะครับ Good night